เมนูหมูทอดชาววังรสเค็มหมักสันคอหมูกับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแป้งข้าวโพดและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ30นาทีเตรียมไว้นำหมูที่หมักไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหมูสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หมูทอดที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดหมูทอดชาววังรสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,370 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,780 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 25% เลยค่ะ